ราต้องมาอยู่ในห้องสีครามทำไมอ่ะเพราะว่าวันนี้เรามีคำถามไปเรียนคล้องจองมาจากไหนเนี่ยคำถามคำถามไงคะสีครามกับอะไรนะคำถามคำถามคำถามน้องอย่าน้องครับช่วยขึ้นซับข้างล่างนะครับว่าอย่านำไปเป็นเยี่ยงอย่างเฮ้ยคือว่าพี่พีเนี่ยจะสอนให้น้องๆรู้จักขับคำว่าไวพจน์ไวพจน์เนี่ยก็คือคำที่มีคำออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนอาจจะแตกต่างกันหรือว่ามีคำมีความหมายไม่เหมือนกันไงคะแล้วจากนั้นเราก็จะมาเรียนเรื่องคำผวนไปด้วยพร้อมๆกันเป็นการเรียน2หลักสูตรโอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยพี่พีนไปเรียนกันแล้วเนาะไม่วันนี้พี่ก้าจะบอกว่าที่เรามาอยู่ในห้องนี้เนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเราจะมีระบบการสอบต่างๆนะครับมีทั้ง clearing house มีทั้ง admission นะครับเพราะว่าคำถามในวันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างระบบรับตรงนะครับแล้วก็ clearing house ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ารับตรงโครงการใดที่เป็นระบบ clearing house ด้วยนั่นสิพี่บินก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราต้องไปขอคำแนะนำดีๆจากพี่นัทณัฐยาเพชรวัฒนาผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย CU Radio และวิทยากรแนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วยครับได้ข่าวว่า clearing house ถ้าเกิดว่าเราไม่ยืนยันเนี่ยเราจะถูกตัดสิทธิ์นะครับเนี่ยโอ้ยสุ่มเสี่ยงมากๆค่ะน้องๆพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงไขคำถามการคำตอบครับวันนี้นะสุ่มเสี่ยงมากโอ้ยสุ่มเสี่ยงมากไขข้อสงสัยกับพี่นัทกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีค่ะน้องปรีนน้องก้าวแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะพี่นัทครับพูดถึงระบบของการสอบเนี่ยมันก็มีหลายระบบเนาะแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับพี่ว่าระบบรับตรงในโครงการใดเนี่ยมันเป็น clearing house ครับโอเคช่วงเวลานี้นะคะ2เรื่องนี้ฮอตฮิตมาก clearing house อยู่ในช่วงเวลา 26-29 เมษายนก็คือช่วงเวลานี้ในขณะที่ admission ก็อยู่ในช่วงเวลาของวันที่10ถึงวันที่17พฤษภาคมก็จะเลยไปอีกหน่อยนึง2 อย่างนี้มันมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับคือ clearing house ปิดระบบได้รู้ยอดที่แท้จริงส่งยอดที่คนสละสิทธิ์ไปให้กับระบบ admission จะเหมือนกับเป็นมดงานเดินแถวไปเลยคณะนี้ที่คุณวรเกียรติไม่เอามีกี่คณะก็ไหลไปสู่ระบบ admission มันจะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะตอนนี้คงมีจุดที่เด็กตัดสินใจแล้วว่าตัวเองจะเลือก clearing house หรือจะเลือก admission แต่นอกเหนือการตัดสินใจได้นั้นคือตอนนี้ยังงงไม่รู้ว่าที่ตัวเองสอบตรงติดเนี่ยมันใช่ clearing หรือเปล่าค่ะใช่ไม่รู้ว่าอยู่ในระบบนั่นไงเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยนะคะน้องๆที่เรารู้จักที่เราเห็นข้อมูลที่ติดตามรายการของเราทักแชทเฟซอะไรกันเนี่ยติดกันเท่าที่พี่เจอนะ3คน4คนเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่3คน4คน1คนเนี่ย 3-4 คณะโอ้เก่งจังเลยไม่ใช่แค่ติดที่เดียวใช่ๆแจ้งมาพี่หนูจะเลือกอะไรทีนี้วันที่สอบติดเนี่ยมันก็ดีจ่ายเงินไปแล้วใช่ไหมใช่ครับไปจ่ายเงินกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ลืมไปว่าไอ้โครงการที่ตัวเองไปจ่ายเงินแล้วไปยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็น clearing หรือไม่หลักการง่ายๆที่สุดเลยนะคะง่ายยิ่งกว่าง่ายคือในระเบียบการตอนที่น้องสมัครนั่นแหละเขาจะต้องเขียนว่าโครงการนี้เข้าร่วม clearing house ในระเบียบการที่คุณดาวน์โหลดมาและถ้าตอนนี้ซ่อนไว้ทิ้งไว้ที่ไหนมั่วซั่วไปหมดแล้วต้องรีบไปขุดออกมาเลยต้องขุดเลยนะคะน้องมันเป็นเรื่องจริงเพราะวันที่น้องสมัครน้องจำได้ว่ามัน clearing house อันนี้จำได้แต่เราไม่รู้นิ้วเราติดหรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้สนใจแล้วพอเวลามันติดมันติดปัง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 เลยนะช่วงนี้ประกาศผลหลายๆคนติดลืมไปค่ะถ้าน้องจำไม่ได้ว่าโครงการใดเป็น clearing house สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือถ้าโครงการใดไม่ได้เข้าร่วม clearing house มันจบตอนที่น้องไปยืนยันสิทธิ์เนี่ยมันจบและสถานะของน้องสมบูรณ์แล้ว complete แต่ถ้าเป็น clearing house มันไม่จบไหมคะมันต้องมี2ขั้นค่ะคือเราสอบติดสถาบันกไก่ไปยืนยันสิทธิ์แล้ว1ขั้นแล้วถ้า clearing เราไม่ไปยืนยันซ้ำว่าเราเลือกกไก่ไอ้ที่ไปยืนยันก่อนหน้านั้นสละสิทธิ์เลยนะคะแล้วเงินที่จ่ายไปล่ะคะก็ไปเวลาที่เสียไปล่ะคะความดีใจที่ก็ไปพอกันดีไหมคะพอนะคะคืออะไรที่แบบเราพุ่งไปเต็มที่ในตอนที่เราสอบติดมันหายไปหมดเลยเพราะว่ามันยังไม่จบครบกระบวนการ clearing house ต้องยืนยันสิทธิ์2รอบนะคะน้องรอบที่1คือสถาบันที่คุณสอบติดรอบที่2กับสมาคมอธิการบดีทาง www.aupt.or.th ค่ะขึ้นย้ำให้แล้วช่วงเวลานี้เข้าไปดูกันถูกต้องและที่มันง่ายกว่านั้นอีกง่ายฮะง่ายกว่ารื้อระเบียบการอีกก็เข้าไปเว็บเนี้ยเข้าไปเช็คเลยว่ามีคณะอะไรบ้างแล้วมีคณะที่เราติดหรือเปล่าสมมติพี่พรีนสอบติดใช่ไหมพี่พรีนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เขาจะขึ้นชื่อเลย
พิชยาพิชยาพรพิชยาพรโพธิ์สง่าพิชพรตกลงชื่อใครตกลงคุณชื่ออะไรคะพิชยาพรโพธิ์สง่าพิชยาพรโพธิ์สง่าขึ้นปุ๊บระบบจะแจ้งเลยค่ะว่าคุณพิชยาพรโพธิ์สง่าเนี่ยสอบติดกี่ที่โอ้โหเนี่ยตื่นเต้นจนถ้าสมมติพี่พรีสอบติด7ที่ขึ้นแค่5ที่ก็แปลว่าอีก2ที่ที่สอบติดไม่ใช่เคียริงเฮาส์ทีนี้สงสัยว่าเราต้องแบบยืนยันกับทุกคณะที่เราสอบติดเลยมั้ยคะโนโนพี่พรีเลือกได้แค่1ค่ะค่ะ1เท่านั้นจะมาเลือกแบบว่าคือติด5ที่ฉันก็ยืนยันติ๊กๆๆไม่ได้ค่ะได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะคะครั้งเดียวไม่ใช่1ครั้ง3ครั้งแต่ว่าเลือกได้แค่1คณะอ๋อมีโอกาสให้ตัดสินใจแค่3ครั้งเราถึงลองถูกคนไปก็ลองไปเผื่อลังเลอะไรอย่างงี้แต่ต้องอยู่แค่ในกรอบที่คุณสอบติดนะไม่ใช่ไม่ใช่ติดคณะสังคมแต่จะไปเลือกอักษรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมวิศวะจุฬาฉันหายไปไหนโวยวายใหญ่เธอไม่ติดตั้งแต่แรกหรือเปล่าอันนี้ต้องเช็คด้วยหนูต้องดูให้ดีนะลูกใช่ค่ะต้องขึ้นแต่โครงการที่คุณสอบติดและโครงการนั้นเป็น Clearing House วิธีที่2ง่ายกว่ามั้ยง่ายกว่าไม่ต้องไปเช็คในระเบียบการแค่เข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็มีอยู่แล้วนะครับน้องๆเข้าไปดูกันเขาสรุปให้คุณเลยแล้วก็เลือกซะอันไหนไม่สนใจก็เท่ๆเลยมีให้ติ๊กสละสิทธิ์โอ้โหดูน้ำใจงามอ่ะดูแบบฉันไม่สนฉันไม่ชอบสละให้เธอสละให้แอดสละไปบางคนสละเพิ่มสละมันทุกอันเลยไม่ได้นะเลือกไว้สักอันแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วโครงการที่เป็น Caring House แล้วคุณไม่เลือกเลยก็แล้วแต่คุณถ้าจะสละสิทธิ์หมดก็ทำได้แต่ขอให้มันจากใจคุณไม่ใช่เพลินไงเอื้ออาทรเนี่ยแบบว่าให้ทุกคนเต็มที่เลยแบบเป็น Admission โครงการ Admission เอื้ออาทรให้ก็ไม่มีแล้วแล้วมีเหลือของตัวเองอันนี้ไม่ได้นะคะก็กติกาหลักเกณฑ์ในเรื่องของ Caring House มีแค่นี้เข้าไปในเว็บไซต์นี้นั่นแหละจบละใช่ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืม26ถึง29เมษายนนี้นะไม่ใช่ปีหน้าเนาะจะยืนยันเดือนนี้นะต้องยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะจับจองที่นั่งเป็นพื้นที่ในการศึกษาต่อไปค่ะใช่แล้วล่ะครับน้องๆถ้าเกิดว่าใครนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามให้ท่านได้ยิ่งช่วงนี้เนี่ยใกล้แล้วทั้งจะแอดมิชชั่นทั้งเคลียร์ลิ่งเฮาส์รีบส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับส่งเข้ามาทางไหนคะพี่ก้าวง่ายๆครับเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเราครับเปิดประตูไม่ต้องส่งนกพิราบมานะครับไม่มีผลลัพธ์ครับที่นี่จับกินหมดค่ะพิมพ์ไปนะคะเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยค่ะโอ้ยเป็นช่องทางการสื่อสารมาพูดคุยกันได้เสมอค่ะใช่ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากเลยนะคะครับยินดีค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายจังเลยเดี๋ยวกลับมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขเปิดประตูสู่อนาคตกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น. ทาง Mcot Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเรือต้องการหางเสือเพื่อกำหนดทิศทางฉันใดชีวิตก็ต้องการเป้าหมายเพื่อกำหนดเส้นทางฉันนั้นขอฉันให้เธอสอบติดเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยฉันให้เธอสอบผ่านฝ่าด่านชีวิตนี้ไปไม่ได้ฉันให้เรียนจบฉันเธออยู่ตรงนี้ตลอดไป